เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเรามาเจอกับเขาเป็นคนต่างชาติอะค่ะแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเขามาทำงานที่เมืองไทยแล้วมันติดปัญหาตรงที่โควิดก็ทำให้เราได้ใกล้ชิดกันสนิทกันจะคุยกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นพอทีนี้เขาเริ่มเล่าให้ฟังว่าอยู่ที่นู่นอะเขาก็ไม่ได้มีความสุขก็คือเขาต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงซึ่งพ่อแม่เขาหาไว้ให้แล้วอันดับแรกคุณหนูต้องห่วงตัวเองก่อนว่าตัวเองอะปล่อยให้ตัวเองเป็นที่2มานานเท่าไหร่แล้วแล้วทางนู้นเป็นสาขาหลักอยู่ตรงนู้นไม่ได้ฉันจะเป็นสาขาเดียวถ้าเป็นสาขาเดียวไม่ได้ฉันจะไม่เป็นโอเคป่ะโอเคค่ะ Pat on prompt clearครอบครัวคือพ่อแม่เลิกกันตั้งแต่เด็กแล้วพ่อแม่ก็เสียอยู่กับตากับยายแล้วตายายเราก็เสียคือเราเป็นคนค่อนข้างที่จะขาดความอบอุ่นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วพอเรามาเจอความรักมันดูเหมือนว่ามันจะเป็นความสุขเราก็คิดว่ามันคือความสุขแล้วเราก็เลือกมันแล้วพอมาทีนี้มันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเราก็ผิดพลาดจนมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเรามาเจอกับเขาเป็นคนต่างชาติอะค่ะแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเขามาทำงานที่เมืองไทยแล้วมันติดปัญหาตรงที่โควิดก็ทำให้เราได้ใกล้ชิดกันคือมีการเรียนรู้ภาษาอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สนิทกันจะคุยกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเราก็เริ่มคุยกันในเรื่องของการใช้ชีวิตพอทีนี้เขาเริ่มเล่าให้ฟังว่าอยู่ที่นู่นอะเขาก็ไม่ได้มีความสุขก็คือเขาต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงซึ่งพ่อแม่เขาหาไว้ให้เรารู้อยู่แล้วว่าปลายทางคือเขาไม่ได้เลือกเราเพราะว่าเราก็ถามเขาว่ามันจะมีทางเป็นไปได้ไหมในอนาคตเขาก็พูดกับเราตรงๆเขาบอกว่าเขาก็คือเห็นแก่ตัวแหละเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำลายความตั้งใจของพ่อแม่เขาได้แล้วก็มันไม่มีทางเป็นไปได้ที่เขาจะเลิกกันกับฝั่งนู้นก็คือเขามีการแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายของฝั่งนู้นแล้วทีนี้ก็คืออยากจะถามพี่แพทพี่อ้อมในนามของน้องเพราะว่าไม่มีพี่มีน้องก็คือเป็นคนคนเดียวไม่มีเพื่อนที่เราพอที่จะไปพูดให้เขาฟังได้คือเราพูดกับใครไม่ได้เราอยู่กับเขาคือชีวิตเราคือมีแค่เขาตอนนี้คือวนเวียนอยู่2ปีนี่คือมีแค่เขา2ปีแล้วด้วยเหรอคะแต่ว่านี่คือเข้าปีที่2เข้าปีที่2เพราะฉะนั้นพอยต์คืออยากให้พี่พูดเรื่องอะไรอยากจะหาทางออกที่ดีกว่านี้แล้วก็ไม่อยากจะเสียเวลาไปเรื่อยๆโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราเดินไปข้างหน้าคือเราจะไปเจอกับอะไรแต่ทีนี้คือเราอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ค่ะแต่ว่าในใจเรามันไม่เปิดให้ใครแล้วก็เรายอมรับตรงนี้ได้คุณหนูที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วโทรมาแล้วเนี่ยลุกขึ้นตบมือให้ตัวเองก่อนเลยค่ะรู้ตัวไหมว่านี่คือขาข้างนึงก้าวออกมาแล้วจะรอดฉันจะรอดแต่ขาข้างนึงโดนทรายดูดอยู่นะคือโดนดูดอยู่นะข้างอีกข้างนึงทรายดูดอยู่นะออกไม่ได้แล้วแบบมือนึงคือแบบพี่แพทพี่อ้อมเออแต่อีกข้างนึงแต่ยึดอยู่เนี่ยทรายดูดอยู่ข้างล่างเนี่ยลงไปหลุมใหญ่อยู่เนี่ยเออตายแล้วอันนี้ก่อนรู้ตัวไหมแค่เนี้ยคือถือเป็นแบบขาข้างนึงยื่นออกมาแล้วนะรู้ค่ะแต่พยายามมาแล้วเมื่อประมาณครึ่งปีที่แล้วคือเราพยายามออกมาแล้วคือมันทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีใครเรามีแต่เขาแล้วเราตัดเรื่องเซ็กเรื่องเงินออกไปก็คือเรามีแต่ความเข้าใจที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราสองคนอย่างนี้นะคะคุณหนูย้อนกลับไปคุณหนูบอกว่าคุณหนูรู้ด้วยว่าตัวเองอ่ะขาดความอบอุ่นเพราะคุณพ่อคุณแม่เสียใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาเข้ามาเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวของความอบอุ่นและความรักที่มีอยู่ในช่วงนี้ถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอันถ้าพี่พูดมุมหนึ่งได้ป่ะหนูได้ได้หนูรับได้เบอร์ไหนรับได้ในเบอร์ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะต้องการความรุนแรงเพราะว่าพี่ที่มีคนซ้อมได้ได้ได้พี่จะให้พี่กระชากออกมาใช่ไหมเอางี้ที่ผ่านมาคือเราหาเหตุผลให้ตัวเองทำผิดมาตลอดคือตอนนี้คือต้องการคนที่แบบเหมือนเป็นญาติเป็นอะไรแบบรู้ทุกเรื่องพูดแค่นี้คือหนูแบบรู้ทุกเรื่องอะโคตรเจ๋งแล้วอะไม่จริงจริงรู้ทุกเรื่องแต่ถ้าพี่พูดตรงๆนะขาดความละอายต่อบาปที่กล้าพูดกับหนูเพราะอะไรรู้ป่ะพี่เคยทำพยายามจะออกมาเป็นครึ่งปีปีนึงแต่มันจะมีข้ออ้างให้กลับไปว่าแต่เขารักเรานะและเราก็รักเขาและมันคือความอ่อนแอแต่ถ้าเราละอายจริงๆว่านี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องละอายจนอายตัวเองและสงสารตัวเองเป็นเราจะไม่ทำเพราะมันมีข้อหนึ่งข้อหลักใหญ่คือเขาไปต่อสัญญางาน2ปีโดยที่กับคำพูดของเราที่เราบอกเขาว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องจบแต่เราอยากให้คุณเลือกที่จะกลับไปได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าคุณกลับไปเราทำใจได้เราเจ็บนะแต่เขาก็ไปต่อสัญญางานต่อ2ปีเขาไม่ได้เลือกทางนู้นเธอเวลาผู้ชายมันมาต่อเงี้ยบางทีมันมีเหตุผลเรื่องอื่นแต่มันจะมาบอกว่าเรื่องของเราอ่ะให้ดูใหญ่ก็ได้เธออย่าไปเชื่อเยอะถ้าคนเราจะเลิกเขาจะต่อด้วยเหตุผลอะไรถ้าเขาจะเลือกเราอ่ะเขาต้องเลิกเขาต้องเลิกแล้วแค่นั้นเลยไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงนี้นี่มันก็แค่ยื้อเวลาความสุขของเขาไม่ต้องไปห่วงธุระเขาหนูห่วงตัวเองให้มันไม่กำกินกระบาลก่อนอันดับแรกคุณหนูต้องห่วงตัวเองก่อนว่าตัวเองอ่ะปล่อยให้ตัวเองเป็นที่สองมานานเท่าไหร่แล้วปล่อยให้ตัวเองต้องมีความรักแบบในประเทศอ่ะเท่านั้นเราเป็นสาขาไทยเหรอแล้วทางนู้นเป็นสาขาหลักอยู่ตรงนู้นไม่ได้หนูก็จะต้องมีคนที่เขาแบบให้หนูเป็นแบบหนึ่งสาขาเดียวสาขาโลก
หนูต้องเป็นของสิ่งเดียวหนูไม่ใช่สาขาโอเคป่ะ เขียนบนหัวกระดาษเลยว่าจะไม่เป็นสาขา2อีกต่อไปแล้วฉันจะเป็นสาขาเดียวถ้าเป็นสาขาเดียวไม่ได้ฉันจะไม่เป็นโอเคป่ะโอเคค่ะ Pat on Prompt Clear